สัร,รามอะลัยกุ้มมอรร็อมาตุลอรออิวะบบเระกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะหนูทำของเล่นนั่นเองนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์นะคะซึ่งในคาบที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนไปแล้วในเรื่องของกระบวนการทำงานประดิษฐ์ ก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนนะคะงานประดิษฐ์หมายถึงอะไรคะเด็กๆงานประดิษฐ์หมายถึงสิ่งที่จัดทำขึ้นโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้เกิดความประณีตความสวยงามและความน่าสนใจนะคะสามารถนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้นั่นเองนะคะซึ่งการทำงานประดิษฐ์เราควรมีการทำงานตามขั้นตอนใช่ไหมคะ เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมตามที่ต้องการดังนั้นกระบวนการทำงานประดิษฐ์มีกี่ขั้นตอนเลยมี4ขั้นตอนใช่ไหมคะ1ก็คือกำหนดปัญหาหรือความต้องการ2รวบรวมข้อมูล3ออกแบบและลงมือปฏิบัตินั่นเอง4เป็นการ ประเมินผลงานนะคะซึ่งในขั้นการออกแบบนะคะการออกแบบสิ่งของต้องมีความคิดที่หลากหลายคิดได้กว้างไกลหลายแง่มุมนะคะและนำมาเป็นแนวทางในการทำงานประดิษฐ์นะคะซึ่งสิ่งที่ควรมีในการออกแบบงานประดิษฐ์จะมี4ลักษณะนะคะนักเรียน 1เลยก็คือความคิดริเริ่ม 2. ความคิดละเอียดละออ3ความคล่องแคล่วในการคิด 4. ความยืดหยุ่นในการคิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการทำงานประดิษฐ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมาดูวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์เนี่ยมีอย่างมีว่ายอย่างไรนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องรู้จักและนําวัสดุมาใช้ในการในการทํางานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็มีวัสดุเยอะแยะมากมายเลยที่เราอาจจะเจอในท้องถิ่นของเรานะคะอย่างเช่นดอกไม้ใบไม้มเมล็ดพืชเปลือกไข่เปลือกหอยขวดแก้วขวดพระ เอ่อพลาสติกขวดพลาสติกและก็กระป๋องอลูมิเนียมนั่นเองนะคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุท้องถิน่นหรือวัสดุที่เหลือใช้นะคะที่สามารถที่จะนำมาทำงานประดิษฐ์นะคะิีนนี้นะคะนักเรียนวัสดุที่เราใช้ในการประดิษฐ์เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการเลือกใช้นะคะเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนั้นนะคะ เราไปดูกันเลยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูขอวัสดุขอแจ้งในเรื่องของวัสดุนะคะคืออะไรนะคะ วัสดุคืออะไรเอ่ยเด็กๆวัสดุก็คือวัตถุในขั้นแรกที่ได้จากธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างประดิษฐ์ขึ้นก่อนที่จะนำไปแปรรูปสำหรับใช้งานหรือประกอบเป็นสิ่งอื่นนั่นเองนะคะที่นี้นะคะเราควรรู้จักวัสดุและก็อุปกรณ์แต่ละชนิดว่ามีลักษณะและวิธีใช้อย่างไรนะคะ ทีนี้เราจะมาดูการเลือกใช้วัสดุในการทำงานประดิษฐ์นะคะควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. น,นะคะเราจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างใบไม้ดอกไม้ก้อนหินมเมล็ดพืชนั่นเองนะคะอันที่สองเลยก็คือใช้วัสดุให้ตรงหรือเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ์นะคะนักเรียน อันที่3ก็คือใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานนะคะอันที่4ก็คือใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะต่อผู้ใช้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนวัสดุนะคะวัสดุในท้องถิ่นของเรานะคะที่คุณครู ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเราสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทนะคะนักเรียนคืออะไรบ้างอ่าหนึ่งเลยนะคะเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะได้จากต้นไม้อ่าได้จากทะเลนะคะเราจะเรียกว่าวัสดุธรรมชาตินะคะอันที่สองเลยเราจะเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จาก สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือเราจะเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะมารู้จักแต่ละชนิดนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มจากวัสดุธรร,ธร,รมชาตินะคะนักเรียนวัสดุธรรมชาติคืออะไรเอ่ยวัสดุธรรมชาตินะคะก็คือวัสดุที่ได้จาก ผลผลิตตามธรรมชาตินะคะและสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ประโยชน์โดยทั่วไปอย่างเช่นยางพารายางธรรมชาตินะคะแม่ว่าจะเป็นยางพารานะคะสามารถเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างวัสดุธรรมชาติมีอะไรบ้างอ,อย่างเช่นใบไม้แห้งนะคะกิ่งไม้แห้ง ก้อนหินนะคะเรามาดูเพิ่มเติมนะคะเปลือกไข่ดอกไม้นะคะแล้วก็เปลือกหอยนะคะซึ่งวัสดุที่คุณครูยกตัวอย่างเหล่านี้นะคะเราจะเรียกว่าวัสดุธรรมชาตินะคะได้มาจากผลผลิตจากธรรมชาตินั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะนัเกเรียนลองนังเกเรียนคิดสิคะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาตินะคะคืออะไร 1. ที่ขั้นหนังสือจากไม้ไอศครีม 2. อจกันดอกไม้จากขวดน้ำตุ๊กตาไมโพรมอะไรคือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากธรรมชาติเอเจกันไหมคะไม่ใช่นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติก็คือที่ขั้นหนังสือจากไม้ ไอศครีมนั่นเองนะคะไม้ไอศครีมนะคะเป็นวัสดุที่ได้จากาธรรมชาตินะคะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะนอกจากตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะเศษว,วัสดุนะคะธรรมชาตินะคะในท้องถิ่นนะคะมีวัสดุอะไรอีกบ้างเอยในในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรอีกบ้างเอยอะไรบ้างคะ เปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุเป็นวัสดุธรรมชาติไหมคะอ่าใช่ถูกต้องน,นะคะใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติไหมคะใช่ถูกต้องน,นะคะใบจากเป็นวัสดุธรรมชาติไหมคะนักเรียนถูกต้องน,นะคะเปลือกข้าวโพดใบตองแห้งใบจากนะคะเป็นอ่าวัสดุธรรมชาติที่เราอาจจะเจอในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูวัสดุสังเคราะห์กันบ้างนะคะ วัสดุสังเคราะห์นะคะนักเรียนคืออะไรเอย่ยวัสดุสังเคราะห์หมายถึงนะคะเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำแร่ธาตุและสารเคมีนะคะมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการทำปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้เกิดวัสดุขึ้นนะคะ ซึ่งวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นน้ำหนักเบามีความแข็งแรงสูงซึ่งนันเกเรียนก็ได้เรียนไปแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างนะคะวัสดุสังเคราะห์มีอะไรบ้างนะคะที่เราอาจจะเจอในท้องถิ่นของเรานะคะขวดพลาสติกนะคะเราดื่มน้ำเสร็จแล้วนะคะ เป็นเศษวัสดุเหลือใช้เราอย่าทิ้งนะคะเราสามารถนำมาทำงานประดิษฐ์ได้นะคะกระป๋องอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นกระป๋องนมอ่าก็คือกระป๋องอลูมิเนียมนะคะกระป๋องปลากระป๋องอ่าต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเป็นกระดาษใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่ากระดาษเนี่ยอ่าคุณครูจะมาอธิบายความรู้เกี่ยวกับกระดาษนิดนึงนะคะ กระดาษนะคะในอดีตนะคะนักเรียนกระดาษเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเพราะอะไรเพราะว่ากระดาษมันทํามาจากต้นไม้เท่านั้นนะคะจึงเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะแต่ในปัจจุบันนะคะกระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะเพราะทํามาจากต้นไม้เพียงร้อยละเจ็ดสิบนถะึงเก้าสิบหาเปอเซดังนั้นนะคะกระดาษจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์นั่นเองนะคะ แล้วแต่ชนิดของกระดาษนะคะวา่าจะมาจากต้นไม้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะและมีการเติมสารอย่างเช่นผงแร่สีขาวที่เราใช้กระดาษขาวๆนะคะอาจจะใช้ผงแร่สีขาวนะคะเพื่อให้กระดาษเรียบขึ้นนะคะเนื้อกระดาษขาวสว่างขึ้นสารต้านการ,การซึมน้ำนะคะเพื่อให้กระดาษไม่เปียกน้ำได้ง่ายนะคะ เติมแป้งเพื่อความเหนียวของกระดาษนะคะแล้วก็สารอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อให้ได้เป็นกระดาษนะคะดังนั้นนะคะกระดาษจึงมีคุณสมบัติตามที่ต้องการนะคะเพื่อให้กระดาษมีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างต่อไปของวัสดุสังเคราะห์นะคะขวดแก้ว ผ้านะคะแล้วก็พลาสติกนะคะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมารู้จักวัสดุและการน,นำมาใช้วัสดุนะคะทั้งวัสดุสังเคราะห์นะคะและก็วัสดุ ตามาธรรมชาตินะคะนักเรียนถ้าเป็นวัสดุตามธรรมชาตินะคะวัสดุธรรมชาตินะคะการที่เราจะนํามาใช้นะคะนักเรียนควรที่จะล้างให้สะอาดนะคะตากไว้ให้แห้งนะคะแล้วค่อยนํามาทําสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูจะมีนะคะการนํามาใช้วัสดุนะคะ1เลยนะคะเราจะต้อง รู้จักลักษณะของวัสดุว่าทำมาจากวัสดุอะไรแล้วอะไรทำให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุนั้นนะคะอย่างเช่นกระดาษถ้าโดนน้ำมันก็จะอะไรคะมันก็จะยุ่ยมันก็จะเปียกใช่ไหมคะสองเลยรู้จักใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัสดุอย่างเช่นอะไรใช้กรรไกรในการตัดกระดาษนะคะใช้คัตเตอร์ในการตัด ขวดพลาสติกนะคะใช้กาวแท่งซิลิโคนในการติดขวดแก้วนะคะเราใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัสดุนะคะอันที่3นะคะนักเรียน ใช้วัสดุและอุปกรณ์นะคะด้วยความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นระ,ระมัดระวังกระป๋องบาทนะคะการใช้กาวแท่งซิลิโคนต้องระวังความร้อนจากาจากกาวนะคะมันอาจจะติดมือเราก็ได้ดังนั้นเราก็จะใช้วัสดุและอุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะคุณครูมีบทข้ดสอบความเข้าใจที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะ ว่านักเรียนสามารถนะคะแยกออกได้ไหมว่าเอะอะไรเป็นวัสดุธรรมชาติอะไรเป็นวัสดุสังเคราะห์ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะวัสดุธรรมชาติง่ายๆเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือได้มาจากผลผลิตจากธรรมชาติได้มาจากต้นไม้ได้มาจากต้นยางาวัสดุสังเคราะห์ก็คือสิ่งที่มนุษย สร้างขึ้นมานะคะไม่ได้มีอยู่เดิมมนุษย์ต้องสร้างมันขึ้นมานะคะจึงจะเกิดวัสดุเหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อแรกนะคะนักเรียนเป็นอะไรเอ่ยเป็นแผงไข่ไก่ใช่ไหมคะแผงไข่ไก่นะคะมนุษย์ต้องสร้างขึ้นนะคะดังนั้นเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะต่อไปมเมล็ดพืชน,นะคะ,มะเมล็ดพืชเป็น วัสดุธรรมชาติเป็นเมล็ดทั่วเขียวนะคะต่อไปลวดนะคะลวดเป็นวัสดุอะไรเอย่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนแกนกระดาษทิชชู่เป็นวัสดุสังเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะขนไกยเป็นอะไรเอย่ย เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากใบงานนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่วัสดุที่คุณครูบอกนะคะต่อไปนี้นะคะว่าเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ให้เราโยงเส้นให้ถูกต้องเลยนะคะใครไดดูคลิปการสอนของคุณครูนะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างไปหมดแล้วนะคะดังนั้นนะคะใหเด็กๆโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเด็กๆในคาบนี้จบแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสออสลามมอาและบูมบารองมาตุลัย